ซึ่งก็เดินหน้าช่วยเหลือสังคมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่สามีภรรยาอย่างเจี๊ยบพิจิตราและก็สามีหนุ่มบอยอนุวัฒน์หรือว่าบอยพิเมเกอร์ที่ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมโดยที่ในอินสตาแกรมของเจี๊ยบเธอก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าวันนี้เราก็ขอเป็นตัวแทนทีมงานและก็พี่น้องที่ร่วมกันปั้นปันน้ำใจมาให้รถกับข้าวบอยเจี๊ยบมารับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่งคงของมนุษย์ขอบคุณที่เล็งเห็นและก็มอบกำลังใจให้กับทีมรถกับข้าวเล็กๆของเราในครั้งนี้นะคะรางวัลนี้เหมือนเป็นต้นทุนให้เราได้มีแรงออกไปช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนต่างๆอีกเยอะแยะเลยล่ะค่ะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับและก็เรารู้ดีว่าการที่ไม่มีมันเป็นยังไงและในอินสตาแกรมของบอยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเดียวกันกับทีมงานที่ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความซึ่งทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับ